ลำดับที่6กล้าเพียงดังกาพระพุทธภาษิตสุยีวังอาหิริเกนะกากะสู้เรนะทังสีนาปักขั้นดีนาประขับเพนะสร้างกิริเทนะยีวิตังหิริมะตาจะลุจีวังนิจังสุจิกะเวสีนาอลีเนนาปะกัพเพนะสุทายีเวนะปัสตาแปลความว่าคนไม่มีหิริกล้าเพียงดังกามีปกติกำจัดคุณของคนอื่นแล่นไปเอาหน้าขนองกายวาจาเป็นผู้เศร้าหมองย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนคนมีหิริแสวงหากรรมอันสะอาดอยู่เป็นนิดไม่หดหู่ไม่ขนองกายวาจาเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่บริสุทธิ์เห็นอาชีวะหมดจดว่าเป็นสาระย่อมเป็นอยู่ยากอธิบายความข้อว่ามันมีหิรินั้นคือไม่มีความละอายต่อบาปทุจริตไม่เกรงกลัวต่อบาปทุจริตกลับเห็นบาปทุจริตเป็นสิ่งพึงทำเพื่อการครองชีพข้อว่ากล้าเพียงดังกานั้น คือกล้าลักขโมยช่อชนด้วยเหล่กลต่างๆอุปมาเหมือนกาทำเป็นไม่สนใจในเนื้อหรือปลาที่ชาวบ้านตากไว้นั่งเฉยอยู่แต่พอเจ้าของเผลอก็โฉบลงโดยพลันจับเอาก้อนเนื้อหรือชิ้นปลาเต็มปากแล้วบินไปชั้นใดคนกล้าเพียงดังกาก็ฉันนั้นทำทีเป็นไม่สนใจตัวเงินทองบางอย่างในเมื่อไม่มีโอกาสแต่พอมีโอกาสทุจริตเมื่อใดก็ทำทุจริตทันทีสำหรับบรรพชิตนั้นพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าเข้าไปในบ้านกับภิกษุทั้งหลายกำหนดที่ตั้งของอาหารวงเล็บเปิดเมื่อภิกษุผู้มีความละอายเที่ยวบิณฑบาตในบ้านได้อาหารพอยังอัตภาพไปเป็นไปแล้วไปสู่โรงฉันพิจารณาแล้วดื่มยาคูแล้วทำกรรมฐานไว้ในใจสาธยายพระพุทธพจน์ปัดกวาดโรงฉันวงเล็บปิดบุคคลผู้กล้าเพียงดังกาไม่ทำอะไรมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านเข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งบรรดาเรือนที่กำหนดไว้แล้วเมื่อชาวบ้านแง้มประตูไว้ทำการงานของตนอยู่เอามือข้างหนึ่งผลักบานประตูเข้าไปข้างในเจ้าของเรือนเห็นภิกษุนั้นแล้วแม้ไม่ปรารถนาข้อนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะถวายข้าวยาคูที่ตนมีอยู่เขาบริโภคตามต้องการแล้วถือเอาส่วนอื่นอีกแล้วหลีกไปบุคคลอย่างนี้เรียกว่ากล้าเพียงดังกาข้อว่ามีปกติกำจัดคุณของคนอื่นนั้นคือเมื่อได้ฟังใครคนหนึ่งสรรเสริญคุณของผู้อื่นเขารีบพูดทันทีว่าก็เราไม่มีคุณเช่นนั้นหรือคุณอย่างนั้นของเราก็มีและมีมากกว่าของคนโน้นเสียอีกดังนี้เป็นต้นรวมความว่าเป็นผู้มีปกติริษยาและยกตนข่มผู้อื่นโอ้อวดและมายาข้อว่าแล่นไปเอาหน้าความว่าเป็นผู้ชอบทำให้คนทั้งหลายเข้าใจว่างานไรๆที่สำเร็จลงก็เพราะตนแม้งานที่คนอื่นทำแท้ๆก็โฆษณาว่าตนเป็นผู้ทำหรือเป็นต้นเหตุให้ทำเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต่อเมื่อมีคนเห็นมีคนคอยยกย่องสรรเสริญได้หน้าได้ตาข้อว่าขนองกายวาจานั้นคือขาดความสงบเสงี่ยมเจียมตนขาดความสังวรทางใดเป็นทางได้ลาภสักการะชื่อเสียงแล้วเขาทำได้ทุกอย่างแม้ต้องทำลายคนอื่นผู้สุจริตเขาก็ทำการดำเนินชีวิตตามศีลธรรมนั้นไม่มีความหมายสำหรับคนเช่นนี้ข้อว่าผู้เศร้าหมองคือมีชีวิตอยู่ด้วยกรรมอันเศร้าหมองได้แก่ทุจริตกรรมอเนสนากรรมวงเล็บเปิดการแสวงหาปัจจัยในทางอันไม่สมควรวงเล็บปิดบุคคลไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวมาพระศาสดาตรัสว่าเป็นอยู่ง่ายส่วนบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้มีลักษณะตรงกันข้ามคือมีหิริมีความซื่อตรงไม่กล้าทำทุจริตมีปกติยกย่องคุณของคนอื่น
ไม่เอาหน้าไม่ขนองกายวาจาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมสะอาดคือสุจริตเป็นอยู่ยากท่านผู้อ่านคงพอมองเห็นได้ในปัจจุบันว่าคนสุจริตจริงๆซื่อตรงจริงๆในการประกอบอาชีพนั้นร่ำรวยยากเพียงใดแต่พวกทุจริตคดโกงช่อราษฎร์บางหลวงร่ำรวยง่ายและเร็วคนสุจริตบางคนทนอยู่ยากวงเล็บเปิดคืออยู่อย่างยากจนวงเล็บปิดไปตลอดชีวิตส่วนคนทุจริตถ้าได้จังหวะเหมาะเพียง 2-3 ปีก็รวยแต่อย่าลืมว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งโทษและรางวัลมันไม่ได้หยุดลงเพียงเท่าที่เราเห็นมันจะต้องสืบต่อไปในภายหน้าในโลกหน้าอีกด้วยคนที่โกงเข้ามารวยแล้วล่มจมภายหลังก็มีและน่าเป็นห่วงชาติหน้าเป็นอย่างยิ่งคนประกอบอาชีพสุจริตแม้จะไม่รวยเร็วหรือมากอย่างคนทุจริตแต่ก็พอยังชีพอยู่ได้และสบายใจไม่ต้องนอนสะดุ้งไม่ต้องหวั่นภัยทั้งในชาตินี้และชาติหน้าระยะเวลาของชาติหน้ายาวกว่าชาตินี้มากเพราะฉะนั้นผู้มีสายตาไกลจึงน่าจะเลือกสุขในชาติหน้ามากกว่าคนเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงระยะเวลาอันสั้น60ปีหรือ100ปีแต่ชีวิตในนรกหรือในสวรรค์เขาอยู่กันเป็นพันปีหมื่นปีชีวิตของมนุษย์ในโลกมนุษย์ถึงจะร่ำรวยอย่างไรก็เจออยู่ได้ทุกข์มากกว่าสุขบางคนยิ่งรวยมากก็ยิ่งทุกข์มากตามความเห็นของข้าพเจ้าหนุ่มและผู้เขียนเรื่องนี้ว่าคนรวยมากก็ทุกข์มากคนจนมากก็ทุกข์มากคนที่ทุกข์น้อยคือคนกลางๆไม่รวยไม่จนจะเรียกว่าคนรวยก็ไม่ได้จะเรียกว่าคนจนก็ไม่เชิงทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นข้าพเจ้าคิดว่ามิได้หมายความว่าคนดำเนินตามนั้นแล้วจะต้องรวยทุกคนแต่น่าจะหมายความว่าผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นนั้นย่อมจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบันรวมความว่าถ้าจะมีคนถามว่าควรจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ทรงตอบว่าควรมีความขยันหมั่นเพียรในการหาทรัพย์ในการรักษาทรัพย์รู้จักคบคนดีเป็นมิตรและรู้จักใช้ทรัพย์ให้เหมาะสมแก่ฐานะข้าพเจ้ายังไม่เคยพบว่าทรงยืนยันว่าทำสี่อย่างนี้ทำให้คนรวยได้ทุกคนในชีวิตจริงเราจะพบว่าคนบางคนทำงานหนักมากประกอบด้วยธรรมทั้งสี่ประการครบถ้วนและไม่คล่องแวะด้วยอบายมุขใดๆเลยแต่ก็จนอยู่ตลอดชีวิตตัวอย่างนี้มองเห็นได้ในที่ทั่วไปแต่บางคนไม่ต้องทำงานหนักถึงขนาดนั้นแต่ก็ร่ำรวยได้จริงอยู่งานมีอยู่หลายประเภทหลายระดับชั้นคืองานที่ออกแรงกายการใช้สมองและงานรับผิดชอบงานทั้ง3ประเภทนี้หนักเกือบเท่าๆกันแต่หนักกันไปคนละอย่างและท่านจะเห็นว่าคนที่ถนัดอย่างหนึ่งแล้วจะไปทำอีกอย่างหนึ่งได้ไม่ค่อยดีเช่นคนที่ถนัดทางแรงกายเมื่อให้ทำงานที่ต้องใช้สมองหรือรับผิดชอบก็จะทำไม่ได้ส่วนคนที่ถนัดทางใช้สมองเมื่อต้องใช้แรงกายก็ทำไม่ค่อยไหวเหมือนกันดูเหมือนว่าความรวยความจนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างนอกจากการทำงานหนักตามความถนัดของแต่ละคนแล้วขอยุติการพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนพูดไปจริงๆก็มีเรื่องพูดมากอยู่เหมือนกันเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสัตถิวิหาริกของพระสารีบุตรชื่อจูลสารีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุจูลสารีความว่าวันหนึ่งพระจูลสารีทำเวชกรรมวงเล็บเปิดเวชกรรมคือการรักษาโรคด้วยยาอย่างใดอย่างหนึ่งทรงห้ามไว้ในพระวินัยมิให้ภิกษุประกอบเวชกรรมแก่ผู้ซึ่งมิใช่ญาติมิใช่ปวารณาวงเล็บปิดได้โภชนะอันประณีตมาแล้วได้พบพระสารีบุตรในระหว่างทางจึงเรียนท่านว่าท่านขอรับกระผมทำเวชกรรมได้โภชนะนี้มาแล้วท่านจะไม่ได้โภชนะอันประณีตเช่นนี้ในที่อื่นขอท่านจงรับโภชนะนี้ไว้
ผมจะทำเวชกรรมนำอาหารอย่างนี้มาถวายท่านหนึ่งนิดพระเถระฟังคำของพระจุลสารีแล้วเฉยเสียหลีกไปภิกษุทั้งหลายกลับมาสู่วิหารแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบุคคลผู้ไม่มีความละอายผู้ขนองเป็นเช่นกับกาตั้งอยู่ในอเนสนา21วงเล็บเปิดการแสวงหาอันไม่สมควรวงเล็บปิดย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะย่อมเป็นอยู่ยากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าสุหีวังอหิริเกนะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว